ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะทำคลิปแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนคือการเปิดถุงช้อปปิ้งนะทุกคนก็คือไปที่เกาหลีมาจริงๆอ่ะไปมาแบบเกือบปีแล้วเพิ่งวางทำคลิป เดี๋ยวมาดูกันว่าซื้ออะไรมาบ้างนะคะใครเป็นเหมือนเราบ้างช็อปๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวได้ใช้เองอย่างนี้เนาะก่อนจะเริ่มแกะกล่องเปิดถุงอะไรกันนะคะบอกก่อนว่าคลิปนี้ทั้งหมดก็จะเป็นของที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสวยๆงามๆนะคะก็จะมีสกินแคร์เมคอัพอุปกรณ์แต่งหน้าต่างๆนะคะก็เป็นอะไรที่เราชอบอยู่แล้วแล้วก็เกาหลีก็ทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าเป็นเมืองที่แบบเครื่องสำอางเยอะมากแบรนด์เครื่องสำอางคือเยอะมากๆแต่ว่าตอนที่บอกไปรอบที่ผ่านมาช่วงประมาณสงกรานต์ต้นปีที่ผ่านมานะคือร้านหรือแบรนด์ต่างๆมันก็แบบเจ๊งกันไปเยอะคือเหมือนกับว่าตัวแบรนด์ยังอยู่แต่ว่าตัวช็อปที่อยู่ตามพวก Walking Street ต่างๆมันหายไปนะคะอย่างที่เมียงดงเองหรืออย่างตรงที่เป็นแบบ AY University อะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบอันเดิมปกติมันฟูลไปด้วยแบบร้านแบบ E2D Innisfree ASC Skin Food อะไรเงี้ยใช่ป่ะคือเดินไป 2-3 ร้านเจออีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าไปรอบนี้ก็คือแบบเจ๊งกันหมดเลยทุกคนก็คืองงมากแล้วสุดท้ายก็คือได้ช็อปแต่ร้านโอลิฟยังที่ยังอยู่นะคะโอลิฟยังที่ยังอยู่แล้วก็มีร้านชิคคอร์เราไม่รู้อ่านว่าอะไรอะ CHICOR นะคะอ่านออกเสียงไม่ถูกเหมือนกันต้องขออภัยก็ส่วนมากที่ซื้อมาณตอนนั้นนะบางอันมันยังไม่เข้าไทยแต่ณวันเนี้ยมันเข้าไทยแล้ว เพราะฉะนั้นบางอันก็ถ้าเกิดว่าใครดูแล้วรู้สึกว่าอยากได้ก็ลองเทียบราคาก่อนที่จะไปช็อปนะคะโอเคมาเริ่มที่ชิ้นแรกเลยเป็นอันที่แบบวอลแวร์มากเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยเราอยากได้แต่ราคามันก็แบบก็ไม่ได้ถูกแบบไม่ได้ถูกแบบเอาไปเลยอะไรเงี้ยนึกออกปะคือมันไม่ใช่อะไรที่แบบซื้อง่ายขายคล่องอะราคามันก็น่าจะประมาณพันมั้งจำไม่ได้อะประมาณแบบคือไม่ใช่อะไรที่แบบว่า 3-400 แล้วแบบเอาตังค์ไปอะไรเงี้ยก็คิดอยู่นานแล้วก็ไปซื้อกันแบบวันสุดท้ายนะคะก่อนกลับมันคือ Eyeshadow Palette ของ Hints นะคะคือถ้าเขาจะไม่ผิดคือเข้าไทยแล้วปะดองไว้ยังไม่ได้แกะเลยทุกคนดูดิมาแกะพร้อมกันเลยละกันไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะแกะออกมาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เป็นแพคเกจจิ้งอะไรขนาดนั้นแพคเกจจิ้งก็คือแบบงานดีจริงๆอันนี้ก็ฮิตมาระยะหนึ่งแล้วฮิตตั้งแต่ก่อนเราไปแล้วแล้วก็ตอนนี้จะเริ่มฮิตแล้ววะข้างในนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ที่ผ้าเหล็กเขาทำดีนะแล้วก็พลาสติกคือแบบไม่กองแกงเลยอะมีความหนักๆอยู่ประมาณนี้เห็นไหมเห็นสีปะปึ๊บคือสีแบบใช้ได้เลยอะใช้ได้อันนี้คือพาเลตเบอร์หนึ่งนะคะ Gentle and Firm นะคะคือแบบความวิงวังนั้นเราชอบมากแล้วเราก็แบบต้องตำอะต้องมีแต่คือถามว่าสีฟ้าทาไปไหนก็เออเดี๋ยวค่อยคิดไม่ได้ใช้หรอกจริงเดี๋ยวอันต่อไปให้ดูเลยเนี่ยก็แกะแล้วเห็นไหมนะหุ้ยจิตเตอร์แบบเมอร์เมดมากแล้วก็คือที่เราตัดสินใจซื้อเพราะเราไปลองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสีมันชัดคือแตะนิดเดียวแล้วมันก็ติดมาเลยแบบติดมาเลยอะแบบแค่แตะก็คือติดไม่ต้องขยี้เลยนะคะดูดิคืออันเนี้ยคิดว่าไปถ้าเกิดใครได้ไปเกาหลีนะไปเทียบราคาก่อนเพราะว่าที่ไทยมีแล้วไปเทียบราคาก่อนถ้าเกิดว่าแท็กรีฟันนู่นนี่นั่นแล้วมันถูกกว่าไทยก็ซื้อมาเถอะยังไงก็ได้ใช้คือสีแบบสีอย่างนี้ก็คือได้ใช้แน่นอนเดี๋ยวแกะอีกพาเลตให้ดูนะคะอันนี้ชื่อ New Depth Eyeshadow Palette 03 Like a Scene นะคะอ่ะมาดูกันว่าข้างในเป็นสียังไงคือซื้อมาจนจำไม่ได้ว่าข้างในเป็นสีอะไรบ้าบอเปิดปุ๊บสีคือดูดีอ่ะเป็นแบบเออโทนที่คิดว่าทุกคนต้องได้ใช้อ่ะเดี๋ยวปาดให้ดูคือเนื้อที่เป็นกลิตเตอร์ค่ะเขาจะมีความแบบชื้นๆนิดนึงอ่ะเป็นแบบนุ่มๆอ่ะไม่ได้เป็นแห้งๆเพราะฉะนั้นมันจะติดผิวดีมากเฮ้ยเล่นแสงสุดๆแล้วแบบเนื้อมีความนุ่มอ่ะอันนี้นะอันนี้แบบคือลองแล้วก็ยังเลอะแบบแล้วสีแมทก็คือดีเดี๋ยวให้ดูสีแมทคืออะไรที่แบบจิ้มปุ๊บติดปั๊บแล้วอยู่เลยเดี๋ยวลองอีกสีให้ดูด้วยคือสวยมากคือแบบวอลแวร์สองสีสุดท้ายซื้อสองอันเลยถามว่าได้ใช้ไหมเอาก็ได้ใช้แหละเห็นปะสวยมากอันนี้คืองานดีทุกคนต้องไปตำนะคะก็ใครที่แบบแต่งตาเนาะถือว่าเป็นพาเลตที่แบบมีแล้วได้ใช้แน่นอนแต่อันนิดนึงนะตลับมันเป็นแบบยางๆเหมือนนาสนะมันก็จะเลอะง่ายนิดนึงนะก็เอาเป็นว่าถ้าหารต่อชิ้นต่อหลุมถือว่าไม่แพงหรอกไปตำอันนี้แนะนำเลยก็เทียบราคากับไทยดูนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ไปก็ซื้อที่ไทยก็ได้นะคะไม่ได้แรงมากขนาดนั้น
ภูมิคุ้มมาต่อที่งานกลุ่มเมคอัพนะคือรอบนี้ซื้อเมคอัพไม่เยอะเพราะว่าหมดไปกับอายแชโดว์เยอะแล้วคือจริงๆรอบที่ไปอ่ะเป็นช่วงที่แบบกำลังจะแบบเปลี่ยนงานอะไรเงี้ยคะรู้สึกว่าไม่อยากใช้เงินเยอะก็เลยแบบช็อปน้อยแต่ว่าก็รวมๆแล้วก็ไม่น้อยก็งงตัวเองนิดนึงแต่ก็คือถือว่าเราไปแล้วเราก็ซื้อสิ่งที่เราอยากได้มาละกันเนอะเป็นแบบขวัญและกำลังใจในการเริ่มต้นงานใหม่นะคะณตอนนั้นอ่ะต่อนอกเรื่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นเชดดิ้งที่ก็คือเคยเห็นหลายๆคนรีวิวแล้วก็มันก็น่าใช้นะแล้วก็สีมันค่อนข้างเป็นน้ำตาลที่ออกเทานะคะแล้วก็แถมแปรงก็คือโดนโปรโมชั่นตกนั่นเองนะคะแล้วเราก็ซื้อมาถามว่าได้ใช้หรือยังยังค่ะเพราะว่ามีเชดดิ้งมีบรอนเซอร์เยอะมากในกลุ่มยังไม่ได้แกะนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูแล้วกันแกะเลยก็ได้ไหนๆก็ไหนๆแหละอันนี้เขามีหลายเบอร์นะเราได้เบอร์03มาเพราะรู้สึกว่าสีน่าจะเข้ากับผิวมันจะเป็นแบบ grayish cool นะคะก็คือเป็นออกแบบเทาๆใดๆก็คือฉันซื้อเพราะมันแถมแปรง เปิดมามันก็จะเป็นแบบปึ๊บๆสีคือเกาหลีอ่ะทำแพคเกจจิ้งอ่ะดีเกือบจะเทียบเท่าญี่ปุ่นได้แล้วนะแล้วก็คือบางอย่างก็คือดีกว่าแล้วอ่ะแล้วก็แต่ว่าสกินแคร์ตอนนี้มันก็ทำออกมาได้ดีมากแล้วอ่ะคือเมื่อก่อนจะออกแนวแบบใสๆเบาๆทาไม่ค่อยติดผิวอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะก็เดี๋ยวนี้แบบมีความสายฝอมากขึ้นแล้วก็สีเสริมมันก็เป็นธรรมชาติเหมาะกับผิวเอเชียมันตลับใสๆแบบนี้แบนๆดีนะพกง่ายนะแล้วคือชอบที่มันมี3สีแบบนี้นะคะแล้วก็แปรงไซส์น่ารักด้วยเป็นไซส์แบบฝ่ามืออ่ะแล้วก็คือตัวแปรงแบบนุ่มมากเฮ้ยคุ้มถ้าเกิดใครไปมันจัดโบก็ซื้อมาอีกนะมันแบบมันได้จิกสีได้อยู่นะอ่ะลองเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆละอันนี้ยังไม่ลงเช็ดดิ้งเลยนะคะเฮ้ยบาบอแก้มตอบเลยก็มันได้อยู่สีมันเป็นธรรมชาติคืออาจจะต้องเติมหลายๆทีหน่อยแต่ก็คือถือว่าดีสำหรับมือใหม่นะคะมันแบบมันไม่ได้ทาปุ๊บปื้ดเปิ้นเปิ้นเป็นเปิ้นอย่างเงี้ยก็อันนี้มันแบบค่อยๆเติมไปทีละนิดทีละหน่อยอ่ะทุกคนมันก็โอเคเลยนะดีอันนี้คือแบบสามารถเติมได้เรื่อยๆเติมแบบค่อยๆเติมจนพอใจข้างนี้ไม่ได้ทาข้างนี้ทาแล้วเห็นความต่างไหมมันจะเป็นเงาที่แบบติดเทาอ่ะแล้วคือเหมาะกับคนที่ผิวออกเหลืองนะคะก็จะแบบดีอันนี้ขมไม่แพงด้วยแต่จำราคาไม่ได้หรอกนะก็ใครไปก็ลองไปดูนะคะลองดูราคาก่อนซื้อด้วยนะลองเช็คตามแบบช้อปปี้ลาซาด้าอะไรเงี้ยเผื่อบางทีซื้อที่ไทยถูกกว่าไม่ต้องแบกนะคะทุกคนเมคอัพอีกชิ้นหนึ่งที่ซื้อมานะคะก็คือลิปตัวนี้นะคะของมูซิเก้แมนชั่นหรอคือเราไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อแบรนด์ว่าอะไรแต่ก็คือเป็นแบบลิปลิควิดนะคะแล้วก็สีสวยแล้วก็ใดๆคือไม่ได้ซื้อเพราะลิปซื้อเพราะแพคเกจจิ้งแพคเกจจิ้งสวยมากแล้วก็เคยเห็นคนรีวิวว่ามันดีแล้วก็เลยซื้อมาแต่เรารู้สึกว่ามันแห้งไปหน่อยคือจริงๆอ่ะบางคนไม่ชอบทาปากแล้วปากก็จะแห้งมากแต่เดี๋ยวทาให้ดูว่าสีมันเป็นประมาณไหนทาให้ดูแล้วนะคะสีได้ประมาณนี้คือปากเบลจะลอกๆหน่อยนะแต่ก็ได้ประมาณเนี้ยอันนี้ไม่ได้ทาแบบหนาๆนะทาแล้วก็เบลนด์ๆนิดนึงนะคะก็จะได้สีที่แบบดูออกงานได้แล้วก็เรียบร้อยได้นะคะสีชื่อว่า Stranger 003นะคะก็ถ้าใครแบบมีพื้นปากสีประมาณเบลก็ไปลองดูนะก็จะได้สีประมาณนี้ซึ่งราคาก็โอเคไม่ได้แพงมากนะคะแล้วก็ใดๆคือแพคเกจจิ้งสวยอันต่อมาเป็นอันที่แบบว่ามีคนไปป้ายยาไว้ในกลุ่มเครื่องสำอางนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องมีแล้วแหละเพราะยังไม่มีขายที่ไทยนะตอนนี้ไม่รู้มียังอาจจะมีคนหิ้วเข้ามาอะไรอย่างงี้นะคะแต่คือแบบมันต้องมีอันนี้ยังไงก็ต้องได้ลองนะคะก็เลยซื้อมาค่ะทุกคนยี่ห้ออ่านว่าอะไรวะอันอ่านไม่ออก UNOVEอ่านไม่ออกไม่รู้จะอ่านว่าอะไรเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นแบบคอนดิชเนอร์บำรุงผมนะคะก็คือตอนที่ไปอ่ะเราตั้งใจเลยว่าเฮ้ยไม่เอาคอนดิชเนอร์ไปจะไปซื้อตัวเนี้ยมาลองแล้วคือแบบคิดถูกมากคือมันดีมากทุกคนแล้วมันเป็นอะไรที่แบบผมนุ่มลื่นทันทีที่ใช้คืออันนี้ไม่โม้คือที่เกาหลีมันจะแบบจัดพวกเซตเป็นแบบแพ็คคู่คืออันใหญ่แถมอันเล็กอะไรอย่างงี้นะคะจริงๆไม่ได้แถมแล้วมันจะแบบเหมือนราคาแพงกว่าไซส์ปกติ1ชิ้นนิดหน่อยแต่ก็คือถ้าหาลงมาแล้วก็คือถูกกว่าซื้อชิ้นเดียวแล้วแบบ
เออนั่นแหละมันถูกกว่าก็ไปซื้อแบบนี้มานะคะถ้าเกิดว่าใครเจอพวกที่เป็นแพ็คโปรโมชั่นอย่างเงี้ยคุ้มนะแต่ก่อนจะซื้ออย่าเพิ่งใจเร็วนะคำนวณเงินก่อนคำนวณดีๆนะคะว่ามันถูกกว่าจริงเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่แน่คือนะตอนที่ซื้อมันไม่มีที่ไทยแล้วก็แบบว่าเฮ้ยทำไมทุกคนแบบต้องป้ายยาตัวนี้ฉันก็เลยลองบ้างแล้วก็คือจริงตามนั้นอันนี้คือแกะใช้หลอดเล็กอยู่ในห้องน้ำนะคะไม่ได้ออกมาจะหมดละแล้วคือแบบอยากตุนเพิ่มแต่คือน้ำหนักกระเป๋าไม่อำนวยจริงๆนะคะเพราะว่านี้มันค่อนข้างหนักนะแต่ก็คือดีมากๆใครที่แบบผมแห้งแต่ปลายผมแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคือใช้ปุ๊บผมนุ่มเลยผมนุ่มแบบนุ่มเลยแต่ความเงาอาจจะไม่ได้เงาแบบเงาวิ่งนะแต่มันนุ่มเลยอะทุกคนแล้วก็เหมือนใช้เป็นครีมนวดแล้วหมักผมไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยล้างนะคือดีมากแล้วก็ล้างออกค่อนข้างง่ายนะคะแล้วคือแบบเออไปลองเถอะอันนี้คือสมควรที่จะต้องซื้อมาลองนะคะไปต่อค่ะทีนี้มาดูอุปกรณ์แต่งหน้าบ้างนะคะว่ารอบนี้ซื้ออะไรมาบ้างฟองน้ำแต่งหน้าของ Esport อ่านถูกไหมเป็นฟองน้ำรูปวงรีซึ่งแบบว่าอันนี้เอาไปลองใช้แล้วคือใช้ดีแล้วก็เกลี่ยรองพื้นได้เนียนมากไวมากเอาไปใช้แบบชุบน้ำคือมันจะมีความคาบิวตี้เบลนเดอร์แต่ว่าเนื้อจะแน่นกว่านิดนึงบอกแค่นี้น่าจะรู้เนาะก็ดีมากราคาดีนะคะมีขายที่ออลิฟยังมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็อันนี้ที่ออลิฟยังแน่นอนก็คือพัฟเป็นแบบพัฟคูชั่นของฟิลิมิลินี่ถูกบล็อกตาป้ายยาหนักมากนะคะก็ตามเดอร์ซื้อมาเดอร์ก็คือเป็นพัฟที่เอาไว้ใช้แบบลงคุชชั่นหรือว่าลงรองพื้นก็ได้นะก็แต่งได้เนียนดีอยู่อันนี้คือราคาดีหน้าต่ำนะคะชิ้นต่อมาคือเก๋มากนะทุกคนอันนี้เป็นอันที่แบบเราซื้อมาเพราะว่าเทคโนโลยีเลยนะมันคือที่ฆ่าเชื้อพัฟด้วย UV นะคะมันเป็นตลับเหมือนคุชชั่นใหญ่ๆแต่ว่าข้างในมันเป็นหลอด UV นะเดี๋ยวแกะให้ดูคือตอนไปซื้อสีมันหมดก็เลยได้สีนี้มามันมีหลายสีอยู่นะมีชมพูขาวฟ้าเหลืองสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้แต่ก็คือมันน่ารักอะแล้วก็น่าจะได้ใช้เพราะว่าตอนที่ไปคือซัฟเฟอร์กับการที่สิวมันขึ้นเยอะมากก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราล้างพัฟไม่ดีหรอหรือว่าเราใช้พัฟแบบหลายวันแล้วซักทีอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะเอาเนี้ยมาใช้แล้วน่าจะช่วยเรื่องฆ่าเชื้อสิวได้ถามว่าจนถึงทุกวันนี้ได้ใช้ยังไม่ได้แกะเลยเพิ่งมาแกะวันนี้นะคะข้างในมันก็เป็นกระจกเนาะแล้วก็มีที่วางพัฟเป็นขอบเฉยๆตรงกลางเป็นหลอด UV นะคะก็เวลาที่เราปิดฝาปุ๊บ UV มันก็ทำงานเลยไฟไม่รู้มันในกล้องมันจะเห็นไหมนะแต่ว่าไฟมันทำงานอยู่เห็นปะมันจะเป็นสีน้ำเงินอยู่ข้างในนะคะแล้วก็มันก็จะมีจับเวลาออโต้ของมันเองกี่นาทีจำไม่ได้แล้วก็แค่รอจนไฟมันดับแล้วก็เปิดออกมาก็คือใช้งานต่อได้เลยพับก็จะไม่เปียกนะคะก็คือฆ่าด้วยฆ่าเชื้อด้วย UV ซึ่งมันแบบว่าเออมันน่ารักดีแล้วก็น่าจะเอามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องแบบเวลาที่เราไม่ได้ซักพับนานๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือใช้ฆ่าเชื้อไปก่อนอะไรอย่างนี้เนาะก็มันเก๋ตรงที่พอถ้ามันยังไม่เสร็จอะมันยังฆ่าเชื้อไม่เสร็จแล้วเราดันเปิดอะมันปิดออโต้ด้วยนะปึ้งเห็นไหมมันปิดเองพอปิดฝาปุ๊บเครื่องก็เปิดเดี๋ยวลองใช้ระยะยาวแล้วมันดียังไงเดี๋ยวมาเล่ากันอีกทีแล้วก็ราคาไม่แพงมากด้วยก็คือแบบดีชาร์จได้ด้วยนะคะมาถึงงานสกินแคร์กันบ้างนะคะเป็นอะไรที่แบบวอแวร์มากแล้วช่วงที่ไปก็คือแบบยี่ห้อนี้เป็นอะไรที่เห็นโพสต์บ่อยมากมีคนรีวิวป้ายยาบ่อยมากแล้วก็คืองงมากว่าแบบคือมันเป็นการตลาดของนายทุนหรือเปล่าคือเราเริ่มสงสัยแล้วพอรู้สึกว่าซื้อมาใช้แล้วมันก็แบบเฉยๆอยากมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบว้าวขนาดนั้นอะไรเงี้ยเออมันคือยี่ห้อนี้ทุกคนตรีจุลันกำลังคิดว่าเขาผลิตมาเพื่อขายคนไทยโดยเฉพาะหรือเปล่าเพราะว่าที่เกาหลีก็คือเขาไม่เห็นคนเกาหลีหยิบเลยมีแต่คนไทยไปซื้อแล้วก็พวกตามร้านที่อยู่ตามพวก Walking Street ต่างๆที่แบบเป็นร้านที่ขายเครื่องสำอางราคาถูกพวกนั้นนะคะจะมีรีจุลันเยอะมากแล้วก็เน้นขายคนไทยอ่ะเราก็เลยเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเอ๊ะยังไงนะเออไม่รู้เราใช้แล้วเฉยๆมากเลยกลิ่นน้ำหอมแรงมากฉุนมากแล้วเราใช้ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบน่าชุ่มชื้นขึ้นไหมก็นิดหน่อยแหละก็ไม่ได้ว้าวเออมันคือมันก็โอเคแต่มันไม่ได้ว้าวทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าอยากลองก็ลองได้ไม่ติดไปลองได้นะคะลองด้วยตัวเองก็จะรู้ว่าเออมันเป็นยังไงอาจจะเหมาะกับผิวคนอื่นๆแต่ไม่เหมาะกับผิวเราอะไรเงี้ยเนาะก็อันนี้มันคือรีจูรันฮีลเลอร์รีเฟรชชิ่งอิมอชันนะคะก็จริงๆหลักๆมันน่าช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นป่ะแบบรีเฟรชผิวให้มันดูแบบอิ่มฟูแต่ว่าเฉยๆอ่ะก็ไม่ว้าวใช้ได้แต่ไม่ว้าวโอเคไหมแล้วก็ตัวนี้เป็น UV Protection Cream เป็นกันแดด SPF 50 PA 3 นะคะซื้อเพราะว่ามันเป็นรีจูรันและเพราะว่าไปลองเท็กซ์เจอร์ในร้านมาแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบเท็กซ์เจอร์ประมาณนี้คือมันเป็นแบบเหมือนทาครีมลงผิวทั่วไปแล้วมันก็ซึมหายไปเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีความชุ่มชื้นประมาณนึงไม่เหนอะไม่หนึบไม่มันเออก็แค่นั้นก็คือโอเคแล้วซึ่งถามว่ามันกันแดดได้จริงไหมไม่รู้ก็คือต้องไปเทสในแลบอันนี้ก็คือตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ถ
ถามว่าซื้ออีกไหมก็อาจจะไม่ก็คือมันก็มีตัวอื่นๆที่ซื้อได้ในไทยง่ายๆแล้วก็ราคาดีแล้วก็ชิ้นดีเหมือนกันเลยนะคะก็ประมาณนี้ต่อนะชิ้นอื่นต่อก็สกินแคร์ก็มีอันนึงที่เราแบบใช้ที่ไทยแล้วเราชอบมากแล้วเหมือนมันหายไปจากไทยช่วงนึงแล้วตอนนี้มันกลับมาแล้วก็คืออ้าวกลับมาแล้วงงก็คืออาเวนนะคะอาเวนอ่านถูกไหมมันไม่ใช่แบรนด์เกาหลีมันเป็นแบรนด์ฝรั่งเศสปะถ้าจะไม่ผิดแต่ว่าที่เกาหลีอ่ะเขาจะมีแพ็คคู่แบบนี้แล้วเราหารราคามาแล้วมันถูกกว่าที่ไทยเยอะมากนะตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าราคาที่เข้ามาใหม่เป็นยังไงนะคะแล้วก็คืออันเนี้ยมันเหมาะกับช่วงที่แบบหน้าแหกสิวเห่อแล้วสิวเริ่มหายเราต้องการแบบปลอบประโลมผิวขั้นสุดผิวแห้งมากแห้งลอกอะไรเงี้ยอันนี้คือเหมาะมากมันก็จะช่วยแบบเป็นมอยส์ไรเซอร์ทำให้ผิวแบบสงบลงแล้วก็มันอาจจะหนักหน่อยนะเนื้อมันจะแบบข้นๆหนักๆเลยแต่ก็คือเหมาะกับคนที่แบบนั่นแหละที่บอกผิวแหกมาแล้วอันเนี้ยโบกเข้าไปแต่ว่าไม่รู้ว่าคนอื่นอุดตันไหมส่วนตัวไม่อุดตันนะแต่ก็มีความรู้สึกว่ามันหนักหน้าก็คือใช้เฉพาะก่อนนอนนะคะแล้วก็ช่วงไหนที่แบบผิวเหอผิวผื่นแพ้อะไรเงี้ยใช้เนี้ยก็คือหายเลยก็คือดีก็ดีมากๆอันนี้เป็นแพ็คคู่แล้วก็ได้มาในราคาที่ถูกก็เลยซื้อมายอมน้ำหนักกระเป๋าซื้อมาถามว่าหลอดเก่าหมดยังยังไม่หมดก็เลยยังไม่ได้แกะนะคะแล้วก็มาถึงอีกตัวฮิตอีกตัวหนึ่งก็คือของ COS RX นะคะก็เป็น The Retinol 0.1 ซึ่งถามว่าได้ใช้หรือยังยังอันนี้บอกอะไรไม่ได้ว่าใช้ดีหรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นซื้อเพราะว่ามันเพิ่งออกแล้วก็คนเริ่มจะแบบเห่อๆกันก็เลยซื้อมานะคะเนี่ยยังไม่ได้ลองใช้เนอะ Retinol ก็เขาบอกว่ามันเป็น Retinol ที่ค่อนข้างเบาไหมนะไม่รู้ก็ใครที่เริ่มใช้ Retinol เขาบอกว่าใช้ตัวนี้ได้ก็เลยซื้อมานะคะยังไม่ได้ลองใช้ใครใช้แล้วบอกด้วยเป็นไงนะแล้วก็อ๋อที่ไทยมีแล้วก็ซื้อในไทยก็ได้เนอะราคาไม่ต่างกันมากนะคะทีนี้มาถึงงานกันแดดบ้างคือมันเป็นอะไรไม่รู้คือแบบว่าช่วงนี้คือ work from home ใช่ป่ะแล้วก็จริงๆอ่ะ work from home ก็ต้องทากันแดดก็คือทากันแดดทุกวันไม่ขาดเพราะว่าเคยไม่ทาอยู่2ปีเพราะว่าอยู่บ้านตลอดช่วงที่ล็อกดาวน์หนักๆนะคะช่วงนั้นก็คือแบบไม่ทาเลยแล้วอยู่บ้านเปิดหน้าต่างทำงานมันก็เลยแบบจุดด่างดำมันก็มาเร็วมากทุกคนฟ้าเฟ้อมาหมดเลยคือแบบภายใน2ปีจากหน้าใสๆไม่มีจุดด่างดำมาแบบมาครบเลยก็เลยแบบกันแดดแหละใช่เลยเพราะฉะนั้นก็เลยลองทุกตัวมีอะไรน่าลองก็ลองหมดเลยนะคะก็ไปเกาหลีมาเขาก็บอกว่า2ตัวนี้ดี Beauty of Chosun อันนี้นะคะแล้วก็มียี่ห้อ Raw Lab ซึ่งอันที่ฮิตมันจะไม่ใช่รุ่นสีส้มนี่นะมันจะเป็นรุ่นธรรมดาก็ตัวนั้นก็จะเป็นเนื้อแบบคือ2ตัวนี้เนื้อคล้ายกันมากแต่อันนี้เป็นรุ่นใหม่เป็นรุ่นดับโทนอัพคือมันจะมีสีออกพีชนะคะทำให้ผิวมันดูไบรท์ขึ้นแต่รู้สึกว่าพอทานเนี้ยพอมันมีสีมันแบบมันหนักกว่ารุ่นปกตินึงแล้วก็กลิ่นแบบ2ตัวนี้คือกลิ่นแบบไม่ไหวเลย กลิ่นแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกไม่ชอบกลิ่นนะคะแต่ว่าชอบเนื้อมากตัวนี้คือชอบมากเนื้อแบบเบามากคือถ้าเกิดว่าใครใช้แบบ Hair Highness มันจะออกแนวๆคล้ายๆอย่างนั้นนะแต่ว่าหนักกว่านี้นึงแล้วก็พอทาไปแล้วมันก็ซึมหายไปกับผิวแบบแห้งๆคือผิวที่เหลือไว้มันจะแบบไม่ได้แห้งแบบพวกแอลกอฮอล์เยอะๆอ่ะแต่ก็ไม่ได้เหนียวหนึบไม่หนาหนักเบาสบายผิวมากว่าง่ายๆแล้วก็ไม่ออกสีไม่วอกนะคะทาเยอะๆได้ก็ราคาน่ารักด้วยซื้อมาแบบไม่กี่ร้อยอ่ะแต่เนี้ยก็คือมีที่ไทยแล้วแล้วก็แบรนด์ก็คือเข้าไทยแล้วแล้วก็ราคาน่าจะโอเคด้วยก็ใครไปอยู่แล้วก็คือไปเทียบราคาก่อนละกันว่ามันถูกกับไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วค่อยซื้อมาเพราะว่าของพวกเนี้ยมันมีน้ำหนักเนาะถ้าเกิดว่าแบบลองเวทดูละกันว่าซื้อที่ไทยแล้วไม่ต่างกันมากก็ซื้อที่ไทยก็ได้นะคะแล้วก็ราวแลบอย่างที่บอกว่าพอมันเป็นรุ่นมีสีมันก็เลยเหนียวๆหนักๆยังไงก็ไม่รู้แบบไม่ถูกก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็ถ้าถามว่ากลับไปแล้วจะซื้อไหมก็อาจจะซื้อรุ่นที่เป็นออริจินอลมาใช้นะก็ลองดูละกันนะคะแต่เขาบอกว่า2อันนี้ก็คือขายกันมากงานกันแดดอันสุดท้ายที่ซื้อมาก็คือเป็นรุ่นที่เป็นคูชั่นนะคะคือแบบเกาหลีเป็นอะไรที่แบบมีคูชั่นทุกแบบมีทั้งคูชั่นที่เป็นรองพื้นคูชั่นที่เป็นเบสคูชั่นที่เป็นบลัชคูชั่นที่เป็นอะไรอ่ะเนี่ยกันแดดเป็นคูชั่นกันแดดซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็น่าลองนะเอาไว้เติมระหว่างวันคือเรารู้สึกว่าช่วงที่ไปช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่แบบสรรหากันแดดทุกอย่างมารอมันช่วงที่รู้สึกว่าชีวิตนี้ฉันขาดกันแดดไม่ได้แล้วจริงๆนะคะก็เลยซื้อมาถามว่าซื้อมาแกะยังยังไม่ได้แกะตรงนี้เลยตลับใหญ่มากนี่ AHC Safe On Mild Sun CushionSPF 50 + PA 4 + แล้วที่ซื้ออ่ะพอคำนี้เลยนะบอกว่า Cooling and Soothing Effect นะคะคือประเทศไทยร้อนมากใช่ป่ะเราอาจจะต้องการสีนี้แล้วก็เลยซื้อมาแต่ว่ายังไม่ได้ลองทาเมคอัพว่าเป็นยังไงเอาจริงๆไม่ลองเลยแต่ว่าไปลองแตะๆที่ร้านมาแล้วรู้สึกว่ามันก็เย็นๆผิวดีนะก็อ่ะซื้อเลยละกันเพราะว่าที่ไทยเหมือนจะไม่เห็นมันจะไม่มีอุตลับใหญ่มากกระจกใหญ่สะใจมากดูดิแล้วพับก็คือแบบทา2ทีได้เต็มหน้าแล้ว
พับใหญ่มากทุกคนเห็นปะนี่ข้างในมันจะเป็นฟองน้ำสีเขียวกับขาวแบบนี้นะคะกดให้ดูนี่เนื้อเขาจะขาวๆแบบนี้นะคะเนี่ยทาไปแล้วมันก็ไม่ได้ขาวขนาดนั้นแล้วมันก็เย็นๆเย็นผิวจริงๆอ่ะชอบอันเนี้ยชอบเนี่ยทาไปแล้วไม่มีสีนะเอาไว้ทัชอัพตอนกลางวันได้เลยแล้วก็คือพอทาไปแล้วอะค่ะผิวมันจะดูแบบชุ่มชื้นขึ้นมาเลยอะดีอันนี้คือรู้สึกว่าคิดถูกแล้วแหละที่ซื้อมาก็อันน่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ซื้อมาก็จะเป็นพวกมาร์กนะคะแล้วก็แผ่นแปะสิวซึ่งมาร์กก็คือซื้อแบบอันนี้คือซื้อแก้เขินเพราะว่าเดินวนในร้านที่เป็นแบบร้านเครื่องสำอางน่าจะที่เมียงดงมั้งเดินวนๆหาของอื่นๆแล้วมันไม่มีก็เลยซื้ออันนี้แก้เขินมาราคาน่ารักนะคะดร.จาร์ดก็จะเป็นมาร์กซูติ้งไฮดราโซลูชันแล้วก็ซิกเกอร์แพร์ไทเกอร์กราสคามมิ่งมาสค่ะก็คือเน้นความชุ่มชื้นคามผิวอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนกับเคยใช้แล้วเราชอบรู้สึกว่ามันดีแต่ก็รู้สึกว่ามันแพงอยู่ก็เจอที่โน้นมันถูกก็เลยซื้อมาแต่ทำไมซื้ออันเดียวนะงง งงซื้อทำไมอันเดียวใครที่ชอบมาสดร.จาร์ดก็เป็นแบรนด์ที่ทำมาสออกมาดีมากนะก็แนะนำนะคะแล้วก็สิ่งที่แบบใครไปโอลิฟยังก็ต้องซื้อยกเว้นว่าคุณไม่เป็นสิวก็คือไม่ต้องซื้อนะก็มันคือแผ่นแปะสิวค่ะน่าจะอ่านว่าแฮทเทอรีนมั้งก็เป็นแผ่นแปะสิวที่ติดแน่นหนึบแล้วก็ดูดสิวได้ดีมากนะคะใครเป็นสิวแล้วชอบแบบว่าเผลอไปแกะสิวอ่ะควรติดนะมันจะได้ช่วยกันไม่ให้มือเราซนนะคะแล้วมันก็ทำให้สิวเราแห้งเร็วขึ้นด้วยแล้วก็คืออันนี้เราใช้หมดไปหลายห่อมากแล้วคือซื้อที่ไทยซื้อพวกร้านพีร้านฮิ้วพวกนั้นแหละเราก็คือใช้หมดไปหลายห่อมากแล้วแล้วไปถึงที่นู้นก็เลยต้องซื้อมาแล้วก็ซื้อมา4ห่อใช้หมดไปละ2ก็เนี่ยยังไม่ได้แกะอีก2ก็คือในแพ็คอะมันจะมีแบบมี2แบบมันจะเป็นห่อสีเหลืองกับห่อสีแดงมันถ้าจะไม่ผิดไอห่อสีแดงอะค่ะมันจะเอาไว้แปะพวกสิวที่ยังไม่แตกออกมาพวกสิวที่แบบอักเสบใกล้แล้วใกล้จะระเบิดแล้วเอาไว้แปะส่วนอีกอันนึงแบบหนาหน่อยจะเป็นแถบสีเหลืองนะคะอันนั้นจะเอาไว้ดูดหัวสิวออกมาใช้กับสิวที่แบบหัวมันแตกแล้วเปิดแล้วหรือแบบอีกนิดนึงจะระเบิดแล้วอะแปะไปเลยแล้วนอนหลับไปตื่นมาลุกขึ้นแกะออกมาหัวสิวมันหลุดติดออกมากับตัวสติกเกอร์นี้เลยแล้วก็แบบชอบมากแล้วก็คือราคาถือว่าไม่แรงมากนะไม่แรงเลยแหละเพราะว่ามันให้เยอะมากอะในแพ็คนึงมันมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะจะไม่ได้อะให้เยอะแล้วก็คือคุ้มราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ไปเจอเป็นรุ่นแบบสปอตแคร์อันนี้คือเป็น Night Care Patch นะคะนี่มันจะเป็นรุ่น Skin Calming นะคะเอาไว้แปะสิวตอนกลางคืนก็คือสิวที่มันแบบระเบิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แปะก่อนนอนตัวนี้ก็คือจะทำให้มันไม่กลายเป็นรอยดำนะคะอันนี้ก็ใช้ดีก็เลยซื้อมาได้อีก2อันแต่นี้แพงกว่ารุ่นสีฟ้าเมื่อกี้โอเคค่ะจบแล้วสำหรับการเปิดถุงรีวิวของช้อปปิ้งจากเกาหลีนะคะก็รอบนี้ที่ไปมามันก็เป็นทริปที่แบบเป็นทริปที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนงานเนาะคือจบจากงานที่เก่าแล้วกำลังรอเริ่มงานที่ใหม่แล้วก็เป็นแบบการทำงานในสายงานใหม่ด้วยก็ทำให้ในหัวเราก็มีความกังวลหลายๆอย่างแล้วก็เป็นช่วงที่แบบเราก็ไม่ได้อยากใช้เงินเยอะนะคะก็คือช็อปในงบที่ค่อนข้างจำกัดนะหวังว่าทุกคนดูคลิปนี้แล้วจะได้อินสปิเรชันในการช้อปปิ้งหรือว่าได้รับการป้ายยาไปเบาๆนะคะก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับคนที่กำลังแพลนจะไปเกาหลีปลายปีหรือว่าต้นปีที่จะถึงนี้นะคะก็ลองดูนะหลายๆแบรนด์เข้าไทยแล้วนะคะก่อนที่จะหยิบลงตะกร้าไปจ่ายตังค์ลองเปิด Shopee Lazada เช็คราคาก่อนนะเพราะว่าหลายๆอย่างบางทีซื้อในไทยถูกกว่านะจ๊ะจะว่าไปก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีข้อติชมใดๆก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามาอ่านมาตอบนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาที่มีคลิปใหม่มาก็จะได้เจอกันอีกเนาะโอเคไปแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะบ๊ายบาย